กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริงในงานสวทช.วิทย์สัญจรครั้งที่2ที่จังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์โดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางสาววิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และผู้อำนวยการสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือสท.หัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์นักเรียนนักวิจัยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมหอการค้าผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนในภาคอีสานกว่า500คนเข้าร่วมงานโดยมีนายเฉลิมพลตู้จินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.กล่าวรายงานเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาครับโดยนางสาววิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสวทช.และผู้อำนวยการสท.ได้กล่าวเปิดงานสวทช.วิทย์สัญจรจังหวัดอุดรธานีและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับว่าสวทช.เดินหน้าเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเสริมแกร่งสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงโดยการนำวทน.มาช่วยในการยกระดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางสาววิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกันครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จะเป็นกลไกเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในทุกๆมิตินะคะคือจริงๆไม่ได้เฉพาะมิติของอาชีพทั้งมิติของสุขภาพมิติของในเรื่องของการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ล้วนแต่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นนะคะแล้ววัตถุประสงค์หลักเนี่ยที่เราทำไมเราต้องมาที่ตามภูมิภาคเราก็อยากให้เกิดการเข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆทางอุดรเนี่ยต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบนเราจึงได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ว่าซึ่งก็ไปมาหาสู่กันนะคะก็จะเป็นที่มาที่ว่าได้คุยกันแล้วเป็นที่มาที่ว่าเอ๊ะเราต้องเริ่มต้นที่จังหวัดที่อุดรซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีต้นแบบที่มันเกิดการนำเอาเทคโนโลยีลงมาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่จะขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆได้ค่ะด้านนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวถึงโครงการนี้นะครับว่าทางจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดต่างๆที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้รู้สึกขอบคุณทางสวทช.ที่ได้นำงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในทุกภาคส่วนให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งกำลังการผลิตรวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วยไปฟังเสียงของนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกันครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันเป็นของคู่กันนะครับในการทำงานในเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้รวมทั้งในมิติเชิงสังคมอยู่แล้วนะครับใช้ได้จริงๆครับในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมของหรือภาคโอท็อปเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีการพยากรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและสำคัญในปัจจุบันก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับที่จะต้องทำให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเสริมนะครับผมคิดว่าในงานของเทคโนโลยีเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตั้งแต่มีส่วนตั้งแต่ระบบต้นทางก็คือการผลิตนะครับกลางทางก็คือในระบบของการพัฒนาเรื่องแพ็กเกจจิ้งเรื่องการสร้างมาตรฐานและสุดท้ายก็คือเรื่องของการตลาดก็คือเรื่องของปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในทุกส่วนนะครับถ้าทุกคนสามารถจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยเนี่ยก็จะทำให้การสร้างมูลค่านะครับแล้วก็ความต่อเนื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีการลงนามความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์เ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางรวม12จังหวัดพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานียังได้มอบรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ใช้วทน.เพื่อการพัฒนาชุมชนและธุรกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในคุณงามความดีแก่บุคคลต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมประชุมวิชาการสวทช.วิทย์สัญจรครั้งที่2จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอผลงานที่สำคัญซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรให้กับชาวอีสานนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์เพื่อหนุนให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่รวมถึงช่วยพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์อันจะเป็นกำลังสำคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตต่อไปครับ